สวัสดีครับผมวินเจดีเดวายนะคลิปนี้ผมมาซ่อมไฟอีกแล้วนะไฟเสียกันอีกแล้วนะไฟที่เสียนะนี่เป็นแบบนี้นะเป็นชุดหลอดแบบเซตโทนิกนะเปิดปุ๊บติดปั๊บนะแต่นี่เซตโทนิกนี่ที่เขามีวงจรภายในเนี่ยเขาเสียก่อนหลอดนะฮะหลอดยังอยู่นะทุกบ้านนะมีปัญหาแบบนี้กันหมดเลยนะหลอดจะเหลือนี่หลอดจะเหลือหลอดเหลือมันใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวผมมีวิธีแก้ไขนะไม่อยากให้หลอดเขาเหลือนะโอ้โหเสียดายนะครับนี่เดี๋ยวผมแก้ไขนะแบบวินเทจนะแบบคลาสสิกกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันมาแก้ไขแบบย้อนยุคกันสักหน่อยนะเนอะแหมไม่อยากให้หลอดเขาเป็นไหม้อันนี้ก็จะเป็นชุดรางนีออนนะซึ่งมีนี่บัลลัดมีสตาร์เตอร์นะครับอันนี้จะเป็นชุดเก่าเก็บแล้วนี่โหผมซื้อไว้หลายปีแล้วนะแหมหลงใช้เซตโทนิกเปิดปุ๊บติดปั๊บแหมอันนี้เลยเก่าเก็บนี่เอาย้อนยุคมาใช้อีกสักครั้งหนึ่งนะก็นี่จะบอกว่านี่คนที่เคยใช้นะหลอดชุดรางนีออนแบบบัลลัดสตาร์เตอร์เนี่ยโอ้โห20 ปีเขายังอยู่ได้นะเปลี่ยนหลอดหลายหลอดก็ยังอยู่ได้นะนี่ก็เรียกว่าชุดคลาสสิกโอ้โหเป็นตำนานกันเลยนะอันนี้ผมมีอยู่แล้วนะนี่เก่าเก็บตั้งหลายปีแล้วนะท่านไหนไม่มีก็ไม่ผมไม่แนะนำให้ไปซื้อนะรางนีออนยุคเก่านะผมไม่แนะนำให้ซื้อนะผมแนะนำนะถ้าหลอดไฟเสียผมแนะนำให้ซื้อ LED เท่านั้นนะครับLED เท่านั้นโอ้โหมาแก้ไขเฉพาะจุดกันนะเพราะว่าจุดอื่นผมก็เปลี่ยนเป็น LED กันนะแต่แหมจุดนี้จุดคลาสสิกสักจุดหนึ่งก็แล้วกันนะเดี๋ยวลงมือเปลี่ยนหลอดไฟกันเลยนะเนี่ยจะได้ใช้แสงสว่างกันต่ออันดับแรกเลยนะปิดสวิตช์เลยนะผมใช้สายไฟเข้าสวิตช์นะครับนี่พอปิดสวิตช์ก็ไม่มีไฟแล้วนะนะแล้วก็ถอดเลยนะครับผมนี่ถอดเลยครับถอดกันเลยนะครับเดี๋ยวจะนำชุดรางนีออนนะแบบย้อนยุคนะครับแบบคลาสสิกนะมาติดสักจุดหนึ่งก็แล้วกันนี่มาคิดถึงชุดอมตะนะชุดรางไฟนะชุดอมตะสักชุดหนึ่งนะณจุดนี้ก็แล้วกันนะจุดอื่นนะเป็นรุ่นใหม่ LED หมดเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวลงมือติดตั้งชุดคลาสสิกกันเลยมาดูชุดรางกันเลยนะนี่ต่อสายไฟอย่างไรนี่โอ้จุดต่อสายไฟก็จะอยู่ด้านในนะแต่รอเซตโทนิกแน่เขาอยู่ด้านนอกนะก็แปลว่าสายสวิตช์นะที่ส่งมายาวไม่พอที่จะนะเข้ามาในรางไฟในชุดนี้นะแต่เรามีนี่นะสายไฟที่อยู่กับชุดเซตโทนิกนะดึงออกมาเลยนะครับดึงออกมาเลยนะนะตัดกันเลยนะตัดฝั่งนี้นี่แล้วก็ไปดึงออกอีกฝั่งหนึ่งนะนี่นะฮะเราได้สายไฟแล้วนะครับผมนะได้สายไฟแล้วก็เดี๋ยวจะต่อนะนี่ตั้งแต่ภายในตรงนี้ไปเลยนะนี่ก็เป็นรังผึ้งโอ้ต่อง่ายนะก็ต่อออกไปนะด้านมุมของนี่ชุดรางนีออนนะเพื่อจะไปจุดต่อเชื่อมนะที่จุดเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวทำกันเลยครับมาเสียบสายไฟเข้ามานะแล้วก็มาต่อเชื่อมกันนี่นะนี่ตรงรังผึ้งนะนี่ครับปลอกไฟยาวสักนิดหนึ่งเพื่ออะไรนะเพื่อพับนะครับผมทำไมต้องพับ
เพราะว่าอ่ะรูในรังผึ้งมันใหญ่กว่าสายนะนี่นะถ้าไม่พับเสียบสายเข้าไปนะไอตัวสกูมันปิ้นหนีสกูนะนี่เนี่ยมันจุดต่อเชื่อมมันก็จะไม่แน่นแล้วมันก็จะร้อนนะครับผมนี่นะพับก่อนนะฮะพับแล้วเสียบนี่พับแล้วเสียบจุดต่อเชื่อมจะแน่นนะครับถ้าสายไม่พับสายมันจะเล็กโอ้ยเล็กเสียบเข้าไปนะตะกูกดไปกดมานะหลุดจากแนวสกูไปเลยนะเพราะว่าเส้นมันเล็กรูมันใหญ่กว่านะสายไฟมันหนีสกูได้แต่ถ้าพับแน่แน่นปึกนะไม่หนีไปไหนเลยนะไม่หนีเลยนะนี่แน่นปึกนะโอเคนี่ต่อได้ยาวแล้วนะนี่โอเคผมต่อสายเรียบร้อยนะถูกสายไหมนี่สีแดงไปเข้าไหนนะสีแดงไปเข้าประหลาดนะครับผมฉะนั้นนี่เดี๋ยวก็สีแดงก็นี่ไปเข้าสวิตช์แล้วกันเดี๋ยวเอาสีขาวนี่ต่อสายดินเข้ามามาเช็คสายไฟกันเลยนะว่าต่อถูกต้องไหมนะครับนี่เช็คสีแดงกันก่อนนะครับนี่คือสายไฟนะครับสีแดงนะสีขาวอันนี้นะไม่มีไฟนะเป็นสายดินนะครับผมมาดูสายไฟนะครับสายสีแดงที่มีไฟนะครับเข้ามาที่รางนีออนนะนี่แล้วก็มาเข้าที่บาลาดนะครับถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราจะปิดฝานะที่รางนีออนแล้วก็นำหลอดไฟมาใส่นะแล้วเรามาเปิดสวิตช์ใช้งานกันครับชุดไฟนะชุดรางนีออนนี้ก็ติดตั้งสำเร็จแล้วนะครับนี่ฮะผมเรียกชุดนี้ว่าเป็นชุดคลาสสิกเลยนะนี่การต่อสายแบบพันสปริงอย่างนี้นะตอนนี้ก็ไม่เห็นแล้วนะครับนี่ชุดนี้นะเป็นชุดบาลาสตาร์เตอร์นี่แก้ไขปัญหานะหลอดนีออนนะที่เหลือจากชุดเซตโทนิกเนี่ยโหเหลือหลายหลอดมากเลยนะครับก็นี่เดี๋ยวจะเปิดไฟกันนะนี่ชุดวินเทจชุดนี้นะนี่เขาต้องสตาร์ทนี่นะครับผมชุดสตาร์ทนี้เขาจะทนมากนะนี่ก็คือเปลี่ยนหลอดหลายครั้งแล้วนะชุดรางนีออนนี่เขายังใช้ได้อยู่นะครับยังใช้ได้อยู่นะครับผมก็งานซ่อมงานบำรุงนะของใช้ภายในบ้านนี่ทำตลอดนะคือมันไม่ได้คือมีของใช้มันก็ต้องมีของซ่อมกันตลอดก็เดี๋ยวก็มีซ่อมเรื่อยๆนะนี่ก็ถ้าไม่เสียก็ไม่ซ่อมนะครับผมนี่เดี๋ยวคลิปหน้าก็มีนะแก้ไขปัญหากันเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ผมมีปัญหานะคือของใช้มันมีปัญหาผมก็ต้องแก้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะขอบคุณทุกท่านเลยนะที่กดติดตามกันนะเดี๋ยวคลิปต่อๆไปก็จะทำนะแก้ไขปัญหาที่ใช้งานจริงทุกอย่างเลยนะไม่ใช่ว่าทำคลิปขึ้นมานะเพื่อลงเป็นยอดวิวเฉยๆไม่ใช่นะนี่คือแก้ไขกันจริงๆใช้งานจริงๆนะจากสถานที่จริงนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับนี่แก้ไขปัญหานะชุดเซตโทนิกนี่เสียก่อนนะนีออนจะเหลือเยอะนะหลอดนีออนเหลือเยอะก็แก้ไขนะเฉพาะจุดนี้นะครับผมเนี่ยจุดอื่นก็เปลี่ยนเป็น LED กันหมดแล้วนะสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผม